โอเคครับสวัสดีครับก็วันนี้เราก็อยู่กับรายการเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะครับวันนี้ผมเกมเรียลไทม์นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจาก Toyota นะครับมาเปิดตัวรุ่น Camry นะครับ Toyota Camry ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมานี่เองสิ่งที่ตัวนี้คือตัวท็อปนะครับเป็นโมเดลลิสต้าตัวนี้เป็นชุดแต่งโมเดลลิสต้าเป็นตัวท็อปเป็นรุ่น 2.5 HEV Premium Luxury ก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ต่างจากรุ่นก่อนคือรุ่นก่อนเป็น 2.0 ก็พัฒนามาเป็น 2.5 แล้วตัวนี้ก็ยังเป็นรุ่นไฮบริดอีกด้วยรุ่นไฮบริดที่สามารถสลับเป็นโหมดพวกไฟฟ้าได้ก็มาดูคร่าวๆกันนะว่าไอ้ตัวนี้เป็นยังไงวันนี้ก็จะพูดถึงตัวท็อปเลยทีเดียวอย่างแรกเลยก็คือตัวนี้มันมีกล้องรอบคันก็จะมีทั้งด้านหน้ามีด้านหน้าเสร็จปุ๊บแล้วก็มีไอ้กล้องที่ซ้ายขวาที่จะอยู่ด้านใต้ของตัวกระจกตัวนี้แล้วอันลอยขนาด18นิ้วแล้วก็ประตูเนี่ยเป็นโหมดเรียกว่าโหมดประตูเปิดอัจฉริยะนะครับก็คือสมมติว่าเราถือกุญแจมาแล้วล็อกประตูเนี่ยปกติเราจะต้องเปิดล็อกก่อนใช่ไหมเนี่ยประตูก็จะเปิดให้อันนี้ตัวที่เราแบบยังไม่ต้องกดอะไรนะอันนี้คือล็อกก่อนเนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นมาให้เองแต่เราต้องมีกุญแจอยู่ในระยะใช่ปะใช่ครับต้องมีกุญแจอยู่ในระยะในส่วนของฝั่งควบคุมคนขับเนี่ยฝั่งกระจกของพวกนี้ก็จะมีพวกตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเนาะเรื่องของการเซตเก้าอี้อะไรพวกนี้เนี่ยเซต1เซต2ของตัวเก้าอี้หน้าไฟฟ้าตรงเนี้ยจะมีอยู่ทั้งหมด5ปุ่มด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นไฟสูงออโต้อันนี้ก็คือระบบทัชชั่นคอนโทรลที่จะเปิดหรือปิดได้อันนี้คือกดค้างไว้เนี่ยไฟฝาท้ายจะเปิดขึ้นออโต้แล้วนี่คือปุ่มน้ำมันก็คือกดค้างไว้ส่วนนี้ปุ่มนี้ก็คือปุ่มที่จะเอาไว้ดูในวิวเนี่ยว่าเป็นวิวรอบคันเดี๋ยวลองเปิดให้ดูทีนึงตอนนี้ถ้าเราเปิดทีนึงเนี่ยพวงมาลัยจะยกสูงขึ้นแบบเมื่อกี้ก็คือพวงมาลัยยกสูงขึ้นเพื่อให้เราได้เข้ามานั่งก่อนขาจะได้ไม่ติดแล้วพอเราเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยพร้อมสตาร์ทเนี่ยหน้าจอจะติดตรงนี้จะติดแล้วพวงมาลัยจะลงมาให้อัตโนมัติหมายถึงว่าเตรียมพร้อมขับรถแล้วเนี่ยอันนี้ก็บอกมันก็บอกให้เราเหยียบเบรกเนาะพร้อมที่จะสตาร์ทรถแล้วก็มาดูในส่วนพวกนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นครูดคอนโทรลเนาะก็จะเลือกได้ว่าเราจะตั้งครูดคอนโทรลไว้ที่เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มรับสายคุยเวลาโทรศัพท์เข้ามี T Connect ก็คือ Toyota Connect เนี่ยเอาไว้เชื่อมกับมือถือของเราได้หรือตรงนี้อันนี้ให้มาด้วยนะ Paddle Shift ตรงนี้ก็คือ Paddle Shift ก็คือปุ่มเปลี่ยนเกียร์รถเกียร์เนาะเหมือนพวกในรถแข่งอะไรเงี้ยที่เขาใช้กันอันนี้เรากดอีกทีนึงอันนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะสตาร์ทรถแหละมาดูในส่วนของตัวเกียร์เนาะอันนี้ก็จะมีหนังเนี่ยหุ้มเอาไว้ตรงนี้ก็บางคนก็จะอย่างผมความรู้สึกแรกก็จะแบบมันดูแบบเกะกะหรืออะไรไปหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันคือเหมือนว่ามาดีแล้วนะแต่ว่าหนังอาจจะแบบกินตัวหนังสือของพวกนี้ไปเวลาที่ผมแบบจะขยับอะไรพวกนี้แต่ว่าในส่วนเนี้ยก็จะมีอยู่3โหมดเนาะมีอีโคนอร์มอลสปอร์ตซึ่งถ้าเป็นมันจะมีเฉพาะในตัว Luxury นะในโหมด EV ถ้าโหมด 2.5 Premium เนี่ยจะไม่มีตัว EV โหมดตรงนี้โหมดที่สลับเป็นไฟฟ้าจะไม่มีในรุ่นของรุ่นธรรมดาเนี่ยหน้าจอจะอยู่7นิ้ว8นิ้วแต่ถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเนี่ยตัวสูงสุดเนี่ยก็คือจะอยู่ที่9นิ้วก็คือเป็นจอที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เรื่องของแอร์ก็เป็นเรื่องปรับอัตโนมัติเนาะเราหมุนออโต้อะไรพวกนี้ปรับได้ตรงนี้ในส่วนช่องเนี้ยก็คือเป็นที่ชาร์จสลับไร้สายที่ชาร์จไร้สายได้อันเนี้ยพอเราปล่อยปุ๊บยังเป็นสีเหลืองสีเขียวเนาะแต่พอเราที่ชาร์จเข้าเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ขึ้นสัญลักษณ์ฉีก็คือตัวชาร์จไร้สายไวเลสก็คือเราอาจจะไม่ต้องแบบเสียบสายอะไรให้ยุ่งยากแล้วที่พิเศษอีกอย่างนึงของตัวเนี้ยก็คือในเรื่องของตัวบอร์ดเนี่ยคือปกติถ้ารถรุ่นใหม่ก็จะมีเนาะเรื่องของการปรับระบบไฟฟ้าอันนี้เรื่องไฟฟ้าหน้าหลังใช่ไหมหรือแบบพลิกเบาะพวกนี้แต่ตัวเนี้ยมันยังสามารถปรับเรื่องของความโน้มของเบาะได้ว่าจะให้โป่งขึ้นมาในช่วงที่เราขับขี่ช่วยให้เราไม่เมื่อยหลังหรือช่วงเอวอะไรพวกนี้หรือว่าเราจะให้มันยุบลงไปก็ได้อาจจะเห็นไม่ชัดก็คือตรงนี้เนี้ยพอเรากดขึ้นเนี่ยมันก็จะโป่งขึ้นพอเรากดตรงเนี้ยมันก็จะยุบลงซึ่งใครที่นั่งเก้าอี้นานๆเนี่ยจะชอบตรงนี้มากเพราะว่าเรื่องของบางทีเรานั่งนานแล้วเราจะปวดเอวเนาะโอเคครับก็ไออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือไอตัวเนี้ยเป็นซันลูปที่สามารถแบบเปิดขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งเนาะตรงนี้เนี่ยอันนี้คือซันลูปที่สามารถเปิดขึ้นมาได้แล้วก็มีที่ปิดด้วยที่ปิดที่สามารถแบบปิดขึ้นมาเพื่อไม่ให้แดดมันลงมีระบบ T Connect มีปัญหาเรื่องการตามหาที่จอดรถ
ซึ่งระบบนี้ก็มีฟังก์ชันอีกหลายอย่างหน้าจอตัวนี้ก็เป็นจอแบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ซึ่งหมายความว่าตัวนี้นี่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ด้วยและระบบความปลอดภัยเนี่ยต้องให้มาครบครันเช่นกันเช่นระบบความปลอดภัยก่อนการชน TCS ที่เพิ่มระบบการตรวจจับคนและคนขี่จักรยานด้วยก็คือเราจะได้แบบไม่ได้กังวลเนาะเวลาแบบคนข้ามถนนหรืออะไรกระทันหันเนี่ยตรงนี้ก็ช่วยสังเกตจะสังเกตได้ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ DRCC แบบ All Speed และลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้งระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน LTA ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้าและหลังพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติขณะถอยสุดท้ายกล้องมองรอบคันซึ่งมีแค่ในตัว 2.5 HEV Premium Luxury เท่านั้นและอย่างที่บอกว่าตัวใหม่นี้ได้ปรับมาเป็นขนาด 2.5 นิตแล้วที่ชอบอีกส่วนก็คือฝากระโปรงหน้าเป็นแบบช็อคอัพด้วยก็คือสำหรับผู้หญิงที่เปิดฝากระโปรงหน้าเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบมันจะหนักไปหรือเปล่าหรือมีปัญหาหรือเปล่าตัวนี้พอเปิดมาได้ถึงระยะจุดหนึ่งเนี่ยช็อคมันจะทำงานแล้วก็เปิดให้ขึ้นเองอัตโนมัติเนาะแต่ว่าตอนปิดเนี่ยตอนเกือบลงจะสุดก็ระวังมือนิดนึงก็สำหรับคนที่เปิดครั้งแรกอาจจะตกใจนิดนึงเนาะเพราะเลยถึงจุดระยะโชคจุดทำงานเมื่อไหร่เนี่ยก็คือมันก็จะลงปุ๊บมาก็ให้ทุกคนเป็นข้อสังเกตระวังนิดนึงส่วนด้านหลังมียางอะไหล่ให้และชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินติดรถแต่จุดเด่นอีกจุดคือมันมีที่เกาะคือเราจะรู้ดีเนาะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนยางอะไหล่เนี่ยคือเราจะต้องยกถาดมันออกมาเนาะไม่ก็ต้องแบบเอามือดันไว้อะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้ถาดแบบมายุ่งยากตอนที่เรากำลังยกยางอะไหล่ออกแต่เนี้ยคือมันมีที่เกาะให้เลยก็คือไม่ต้องเสียเวลายกออกซึ่งถือว่าจุดนี้ถือว่ามันเป็นจุดที่ดีมากๆเลยในส่วนข้างในรถเนี่ยสำหรับใครที่กลัวแดดร้อนนี่เลยเขาแถมม่านบังแดดมาให้ด้วยถึงจะเป็นแบบมันนุ่มแต่เชื่อว่าหลายคนคงดีใจที่มีมันอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เก็บง่ายดึงง่ายเก็บง่ายโดยที่เราไม่ต้องแบบว่าเอาหาอุปกรณ์เสริมมาแปะอันนี้คือถือว่าเป็นข้อดีของมันเลยและนี่ก็คือ Toyota New Camry นะครับ The Absolute Perfection ที่ได้เปิดตัวมาในวันนี้สำหรับคราวหน้าถ้าเกิดว่าจะมีรถรุ่นไหนที่เรามาได้ทดสอบหรือรีวิวกันอีกคราวหน้ารอดูครับเดี๋ยวเราจะพากันไป